แตกต่างคือว่ารสจัดจ้านเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานสดใหม่และก็ราคาไม่แพงมีคุกหมูยอได้หมูยอทั้งแท่งเลยเนี่ยหมูยอดีมากคล้ายๆกึ่งยำเลยมีคุกตัวเนี้ยยำหมูสเต๊กของเราเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นเขาจะเสียบไม้ย่างเตาถ่านแต่ของเราใช้เตายุโรปย่างสวัสดีค่ะคุณสมทรงร้านผัดไทยเสวยราชพร้าว71สุขสวัสดิ์8ค่ะที่เราเริ่มมาขายเนี่ยเพราะว่าเราทำธุรกิจล้มเหลวซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคิดว่าจะขายผัดไทยทำยังไงที่จะขายดีเราก็เลยทำจุดขายขึ้นมาว่าเป็นผัดไทยกุ้งสดห่อไข่แล้วก็ที่แตกต่างคือว่าทำรสจัดจ้านนะคะจะมีเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานและที่แตกต่างคือเราเนี่ยไม่ใช้ถั่วป่นเลยเน้นวัตถุดิบดีสดใหม่และก็ราคาไม่แพงเด่นๆเลยนะณปัจจุบันนี้คือผัดไทยข้าวคลุกกะปิที่นี่จะเครื่องแน่นแล้ววัตถุดิบดีรสชาติกลมกล่อมบะหมี่คลุกหมูยอและหมูยอทอดทั้งแท่งเลยหมูยอดีมากคล้ายๆกึ่งยำเลยหมี่คลุกตัวเนี้ยเป็นหมูจี๊จ๊าดอันนี้มันจะเป็นหมูย่างแล้วก็เป็นราดน้ำส้มตำแล้วมีผักเครื่องเคียงอาหารยำหมูสเต๊กของเราเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นคือรสของเราจะเข้มของเราเนี่ยไม่เสียบไม้ที่อื่นเขาจะเสียบไม้ย่างเตาถ่านแต่ของเราใช้เตายุโรปย่างไทยกุ้งสดเนี่ยแค่60บาทถ้าผัดไทยกุ้งสดห่อไข่70บาทถ้าเป็นผัดไทยเสวยกุ้งใหญ่ 5-6 ตัวห่อไข่เนี่ย200บาทมีคุกหมูยอเนี่ย60บาทแต่ว่าได้หมูยอสั่งมาจากบนได้หมูยอทั้งแท่งเลยหมูสเต๊ะทานกับโรตีเนี่ยชุดละ110บาทไอออปชั่นจะมีครบนะคะปกติมาทานร้านนี้บ่อยไหมครับมาบ่อยนะครับพี่เพราะว่าค่ายมวยอยู่ในนี้ครับทานเมนูอะไรครับมีคุกหมูยอครับพี่มากินกับเป๊ปซี่ครับมันให้ความสดชื่นกับร่างกายครับผมยิ่งเป็นเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลนี่ผมกินทุกวันเลยครับปกติมาทานร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะเพราะว่าบ้านอยู่แถวๆนี้วันนี้ทานเป็นเมนูอะไรครับผัดไทยเสวยค่ะทำไมถึงเลือกทานเมนูนี้กับเป๊ปซี่ครับมันเข้ากันกับเป๊ปซี่ค่ะแล้วก็ชูรสอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วเป๊ปซี่ทานกับอะไรก็อร่อยค่ะร้านผัดไทยเสวยราชพร้าว71สุขสวัสดิ์8นะคะเราเปิดบริการ8โมงครึ่งถึง2ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะคะมาทานเลยค่ะที่นี่เน้นคุณภาพความอร่อยสะอาดนะคะยินดีต้อนรับนะคะต้องมาชิมแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงๆค่ะ